สวัสดีครับอันนี้จะมาดูหุ้นไม่เต็มบาทอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้รูปร่างจะต่างกับชุดที่แล้วชุดที่แล้วมีบางตัวก็โอเคดีบ้างแต่ส่วนใหญ่ชุดนี้จะดูไม่ดีเลยนะใครมีต้องระวังนะครับชุดนี้ไม่ค่อยดีดูมาโครครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมมาโครเนี่ยเขาจะเพิ่มทุนนะปลายปีกราฟนี่มันแปลกนะมันเหมือน CGD นะครับนะครับกราฟเนี่ยดูนะครับรายสัปดาห์ส่วนใหญ่ที่หุ้นที่ทุกตัวมันจะเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับหรือบางตัวก็จะเพิ่งเริ่มขึ้นแต่ตัวนี้เห็นไหมไม่ได้เป็นขาขึ้นเลยเหมือน CGD ฮะ CGD ก็คนติดเยอะแล้วก็อันนั้นก็เป็นขึ้นเหมือนพยายามจะขึ้นน่ะแต่มันรูปร่างอย่างให้ดูกันรายสัปดาห์ดูแย่อย่างนี้มันจะมีข้อดีอย่างนึงที่บอกนะครับเราประมาณต้นทุนเขาไม่ได้ต่างกับเจ้านะถ้าเขาจะเอาจริงไงผมว่าไม่ได้แย่เลยนะครับเพียงแต่กราฟมันไม่สวยมันไม่ขึ้นฮะรายวันก็ดูแย่หลุดมาแล้วเนี่ยแล้วรับถัดไป63นะ120นาทีอันนี้มาดูไม่ดีไม่ต้องใช้วันก็ได้นะมาดู CGD นะครับเห็นไหมครับCGD พยายามจะขึ้นไปติ่งหนึ่งตรงนี้กองเนี่ยแต่ขึ้นไม่ได้ลงมาใหม่คราวนี้ก็ยังเป็นลงอยู่แต่มาโคนี่ไม่เคยขึ้นเลยนะแต่รอบโควิดที่ผ่านมาแต่ CGD เนี่ยมันก็จะเกิดเหมือนกับเกิดไดเวอร์เจนต์เล็กๆนะตรงนี้เกิดไหมไม่เกิดนะแต่นั้นไปดูผิดดูตรงนี้นะครับประมาณเนี้ยมันเหมือนพยายามจะขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ลงชัดเจนนะครับจริงๆบริษัทเขาก็ใหญ่นะแต่ก็กำไรแบบเคยไปดูทีหนึ่งกำไรไม่ได้เรื่องเลยขาดทุนไม่รู้เท่าไหร่เขาผมไม่รู้นะเขาใช้ทำอสังหาอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถ้าใครมีอยู่ก็ต้องระวังนะครับจริงๆสวิตไปเล่นตัวอื่นก็ได้นะเพราะจะรอให้มันมายืนเหนือ50วันก่อนได้รายสัปดาห์เพราะว่าแนวโน้มมันแย่ครับคือรายสัปดาห์ภาพใหญ่มันค้ำอยู่รายวันก็ขึ้นไปก็ได้ไม่ไกลนะฮะโอเคไหมครับตรงนี้มาดูเจลไอเจลเนี่ยดูต่างนะครับรายสัปดาห์ดูสวยกิ๊กเลยแต่เพียงแต่ว่ามันความสวยมันอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกเจลชอบเกิดเนี่ยไส้ยาวเกิดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยจนแบบน่าเบื่อคือลากขึ้นไปทำไฮทำให้แบบรายย่อยดีใจเล่นเข้าไปรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาไปซื้อตามแล้วก็ทำเนี่ยทิ้งติ่งลงมาแต่เวลาเขาทิ้งเนี่ยเขาทิ้งไม่นานนะเป็นรอบๆของเขาเป็นแพทเทิร์นอันนี้ยังบอกว่ารายสัปดาห์ก็ยังโอเคอยู่นะจุดโอ้รายสัปดาห์นี่แนวรับใหญ่31เลยนะแต่เราดูรายวันนะครับวอลุ่มมันก็หายไปนะรายวันเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับผมว่าถัดไป38ตังค์เนี่ยเอาให้อยู่นะ38ตังค์เนี่ยเอาตอนนี้หลุดไปแล้วนะครับ120นาทีก็ลงมาตั้งแต่วันนี้แล้วนะถ้าจริงๆลงมาตั้งแต่28กันยานะครับเกือบ10วันแล้ว120นาทีแต่ลงมาเอื่อยๆลงวันละ2ช่องช่องนึงอะไรเงี้ยก็คือดูแล้วดูไม่เยอะแต่พวกนี้เวลาลงนะครับถ้าลงอย่างเงี้ยจะลงนานนะครับลงน้อยๆแต่นานๆเนี้ยอันนี้ทรงไม่ดีนะกรุ๊ปนี้ทรงไม่เรื่องทั้งตัวนะครับมาดู E-Star เนี่ยE-Star เนี่ยรายสัปดาห์ดูดีโอ้ก็แนวรับสัปดาห์ก็อยู่ตรงนี้52ในรายวันเห็นไหมครับอยู่ใต้50วันมาจะ10เป็น2อาทิตย์แล้วอะแล้วไม่มีแนวโน้มจะกลับขึ้นไปนะอันนี้แต่มันยังข้อดีนะครับมันมีหัวลุ่มหรือเขากำลังเก็บของอันนี้บอกไม่ได้นะฮะแต่ถ้ารายสัปดาห์หลุดพวกนี้มาไหลนะ2วันเนี้ยอันใดนั้นหนึ่งเนี่ยผมว่าแย่แต่ดูนะ120นาทีก็แย่แล้วนะครับลงช้าเหมือนเจลเลยมาดู CIMT ครับเนี่ย CAT นี่หลุดติ่งตรงเนี้ยเสียหายนะครับดูรายวีคก่อนนะรายวีคยังเป็นขาขึ้นสั้นๆแต่พอมาดูรายวันนะครับเนี่ยติ่งเนี่ยสำคัญที่มันนั้นบอกอย่าให้หลุดเนี่ยวันนี้หลุดไปแล้วนะครับแล้ววอลุ่มก็วอลุ่มนิดหน่อยเนี่ยโหเงี้ยตายครับถ้าคุณจะเล่นเนี่ยนะผมก็ไม่ซื้อนะอย่างเงี้ยรอมันกลับขึ้นไปแนวรับถัดไปมันก็อยู่อย่างเงี้ย78ตังค์อีกตั้ง10ตังค์เยอะนะตัวละ80 10ตังค์ก็ 13% ได้นะประมาณนั้นครับ 12-13% โอ้โหเนี่ยครับลา120นาทีก็ลงมาสักระยะแล้วแต่รายวันนี้ยังเพิ่งหลุดติ่งนะฮะหลุดลงมาเนี่ยหลุดฐานเดิมเนี่ยตอนนี้ไม่ดีเลยนะระวังไว้นะครับ CIG ทำเหมือนจะดีเมื่อวานพูดไปใช่ไหมวันนี้แดงแล้วนี่ลดลงช่อง2ช่องไม่เนี่ยแต่ยังดีนะยังไม่หลุดตรงนี้นะครับเนี่ย83ถัดไปก็78เนี่ย2อันเนี้ยครับ
ตีเทรนไลน์น่าจะหลุดแล้วนะครับเนี่ยตีเทรนไลน์หลุดไปแล้วนะครับโอ้ยอย่างนี้ไม่ดีแล้วนะอย่างนี้แต่รายสัปดาห์ก็ยังเหมือนกับพักฐานอยู่นะแต่รายวันถ้าคุณเล่นรายวันเนี่ยเราก็หนีไปก่อนผมว่ามันรอรับตรงนี้แล้วกัน77มาดูอาควานี่ก็โอ้โหขึ้นไปทำแสบนะลงตรงนี้มันเพิ่มทุน50อ่ะนี่ไม่ต้องวิเคราะห์แล้วกันมันจะลงให้ถึง50เลยเหรอเออเขาจ่ายเงินเมื่อไหร่นะสิ้นเดือนใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าโอ้โหไม่ลากใครคนเพิ่มทุนเลยอย่างนี้ใครจะไปเพิ่มครับตายแห้งตายหมดอันนี้ผ่านไปแล้วกันว่าอาควาชอทวีเนี่ยนะมาอีกแล้วนะครับมาอีหลอบเดียวกันไส้ยาวอีกแล้วนะครับนี่ก็ทำแล้วทีหนึ่งนะตรงนี้ก็อีกทีหนึ่งตรงนี้ทีสามสี่ทีแล้วนะครับแล้ววอลลุ่มวันนี้ก็เหมือนจะเล่นนะแต่ก็ไม่เล่นนะครับแต่ก็รอบสัปดาห์นี้ก็โอเคนะอันนี้ต้องเปลี่ยนตีเทรนไลน์ใหม่นะครับดูรายวันนะครับตีอย่างนี้นะครับเนี่ยตีนอย่างเงี้ยก็ถ้าหลุดนี่เวลาความชันมันเปลี่ยนเราก็ต้องตีเปลี่ยนนะฮะไม่มีอะไรเป็นปกติอย่างเงี้ยก็ยังรับอยู่นะแต่มันข้อดีอย่างนึงนะเห็นไหมมันมีวอลลุ่มตรงเนี้ยแล้วมันเขียวเราก็หวังว่าเจ้าเขายังไม่ขายนะหวังว่าแต่กราฟมันไม่ได้เสียอะไรนะครับลงมาเนี่ยนะ120นาทีกำลังจะเป็นขาขึ้นถ้าลงมารับตรงนี้อยู่นะ95ตังค์เนี่ย96ตังค์เนี่ยผมว่าเจ๋งเลยนะแล้วรอเพื่อเลี้ยงตัวเพื่อคอนเฟิร์มเดย์ให้เป็นขาขึ้นพอเดย์ขึ้นใช่ไหมมันก็จะกระทบไปวีคไปมันอย่างเงี้ยมันจะส่งถ่ายเป็นเหมือนขึ้นนะกระทบฝั่งไปเรื่อยๆกระทบทำให้ภาพเล็กดีแล้วก็ไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถ้ามันเป็นภาพใหญ่ๆมันดีอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นแรงนะฮะแล้วเราก็มาดูเลขตัวเลขอีกทีนึงอันนี้ยังโอเคอยู่นะผมว่าเป็นตัวนึงในไม่กี่ตัวในชุดเนี้ยที่ยังใช้ได้ PF เนี่ยนอนอย่างเดียวนะครับขนาดทุกอันเลยนะอันนี้120นาทีไม่ต้องไปใช้นะครับวันก็PF ไม่ทะลุไปแล้วค่อยมาดูอีกทีเรื่องเงิน49นะอันนี้ผ่านไปนะครับRMLRML ยังเป็นขาขึ้นนิดนะฮะแต่หลุดอันนี้รายสัปดาห์นี่ยังโอเคอยู่นะแต่รายวันหลุดติ่งมาแล้วนะครับถ้าหลุดติ่งเหรอผมว่าแนวรับถัดไปแนวตั้ง90ตังค์เงี้ยจะล่างสุดเลยนะ83ไอ้สายกันลงต่ำมาแล้วนี่ไม่ดูไม่ดีแต่120นาทีเพิ่งจะเริ่มลงนะแต่พรุ่งนี้ไม่แน่ตอนเช้าจะเด้งได้นะเพราะว่ามันโอเวอร์โซลนิดนึงอาจจะขึ้นไปอย่างเงี้ยครับชนเนี่ยเราลงต่อเนี่ยนึกออกไหมฮะประมาณเนี่ยมาดูเวฟแล้วกันเวฟเนี่ยก็แต่ที่ตีวันนั้นนะคราวที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ลบทิ้งเนี่ยไม่หลุดก็ยังโอเคนะแต่นี่หลุดติ่งนี่มาแล้วไม่ค่อยดีนะบาท11ตังค์วันนี้มาเท่าไหร่บาท10วันนี้ลบไป 4% เนี่ยฉันหลุดเทรนไลน์ก็เราก็หนีเลยหรือถ้าคุณจะมารับตรงนี้ก็ได้เวลามารับเนี่ยรับที่บาท2ตังค์นะหลุดเทรนไลน์พรุ่งนี้นะก็ประมาณบาท9ตังค์บาท8ตังค์แล้วคุณมารับที่เนี่ยลองดูนะครับหรือมารับที่เส้น50ก็ได้รายสัปดาห์นี้ยังเวฟเนี่ยมันอย่างที่เคยบอกนะว่าลายมันถ้าจะนับเป็นขึ้นมันเพิ่งเป็นขึ้นขาแรกเท่านั้นเองนะมันไม่เหมือนกับพวกคุณดู CIG นะขึ้นมาแล้วก็ขาแรกตรงนี้ใช่ไหมอันนี้จะขึ้นขา2แต่เวฟเนี่ยมันก็ยังดีกว่าพวก CGD Macro อ่ะอันนั้นยังไม่ขึ้นเลยอันเนี้ยทะลุครั้งที่2เนี่ยจะขึ้นแรงเห็นไหมฮะครั้งแรกขึ้นไม่ได้ครั้งแรกขึ้นเพื่อปรับให้เส้น50วันมันพองหัวขึ้นเท่านั้นเองครั้งที่2จะแรงนะอันนี้ลงมาครั้งที่3เนี่ยถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะแรงยิ่งกว่าเหมือนกับเวฟอะไรเงี้ยยีเลียดเวฟ3อะไรเงี้ยอันนี้ก็ระวังไว้แต่มันก็รายสัปดาห์ดูดียังไม่ชอบนะจนกว่านี้มันจะบันชันขึ้นแต่รายวันโอเคนะแต่ละ120นาทีหลุดไปแล้วแต่ว่าผมว่านะถึงแม้จะหลุดไปพวกเนี้ยผมว่าน่าจะเด้งได้นะถ้าเขาไม่หลุดตรงนี้นะครับบาท8ตังค์120นาทีนะคุณใช้อะไรเทรดอันนั้นคุณก็ต้องใช้นั้นขายนะไม่ใช่ว่าคุณใช้ซื้อเดย์แต่คุณดันไปขายวีคเนี่ยใช้วีคเป็นการขายมันไม่ได้นะฮะวีคมันช้าคุณซื้อเดย์คุณก็ต้องขายเดย์ซื้อ120คุณก็ต้องใช้120ในการขายก็ต้องใช้อันนั้นนะฮะ
ช่คุณซื้อใช้ MACD ในการซื้อแต่คุณไปใช้ RSI ในการขายมันไม่ได้มันใช้ตัวมันเองนึกออกไหมครับวิธีมันเหมือนกันน่ะคือใช้มันก็ต้องวิธีไหนก็วิธีนั้นหรือมันจะใช้ผสมกันอย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่ถ้าคุณจะไปเปลี่ยนตัวเพราะว่าแต่ละตัวมันจะไม่ได้เหมือนกัน MACD มันใช้ตอน10เหมือนกับ CDC อ่ะ Action Zone อย่างนั้นน่ะถ้าเทรนจะกินเยอะแต่ถ้าคุณไปขาย RSI ตอนมีเทรนตายครับคุณไม่ได้กินคำโตหรอกคุณได้กินนิดเดียว 3% 5% แทนที่จะคุณจะกิน20อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับใช้อะไรขายกับเสื้อนั้นใช้ไทม์เฟรมไหนซื้อขายก็ซื้อก็ขายอันนั้นใช้นั้นโอเคอันนี้ก็โชคดีในการลงทุนแล้วกันอันนี้ล็อตนี้ไม่ค่อยดีนะมีแค่ตัวเดียวมั้งชอทวีใช่ป่ะที่ยังใช้ได้กับเวฟจริงๆเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะแต่มันติดตรง120นั่นเองมีไม่กี่ตัวที่ดีนะส่วนใหญ่ล็อตนี้แย่หมดลองดูแล้วกันไทยมีกับพิจารณาดูระวังไว้แล้วกันโอเคขอบคุณครับ